สวัสดีครับผมอัคเดชเนียมจุงแสงจากม .4 ทับ5มาพรีเซนต์เรื่องขยะสำหรับวันคลาสวันโปรเจกต์ครับเราจะมาพูดถึงขยะทั้ง4รูปแบบและ4สีและวิธีการแยกขยะครับผมมีทั้งหมด4สีเราจะไปเริ่มด้วยสีแรกกันสีแรกก็คือสีเหลืองครับสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำอีกครั้งได้ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งครับผมเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษหรือกระดาษทั่วไปประโยชน์จากขยะพวกนี้ก็มีหลายแบบอย่างเช่นข้างต้นตามที่กล่องมันบอกก็คือผลิตการเทียมได้ผลิตหลังคารีไซเคิลหลอดไฟและผลิตจีวรพระสงฆ์ได้ซึ่งมีประโยชน์มากมายครับผมและก็เป็นขยะที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดในหมู่สีขยะแล้วครับต่อไปเป็นขยะสีเหลืองสีฟ้าครับผมขยะทั่วไปครับเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากไม่เป็นพิษเป็นภัยและก็ไม่ค่อยคุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องมีการต้องหาวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องครับผมเช่นซองขนมอย่างกล่องถุงเลครับจากเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับผมถุงเลอะไรพวกนี้แหละกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารในกระดาษชั้นอ้อยก็ประมาณนั้นแหละครับส่วนประโยชน์จากขยะพวกนี้ก็นำผ่านเทคโนโลยีเพื่อผลิตใช้เป็นวัสดุใหม่ๆครับก็ถือว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะเท่ากับขยะรีไซเคิลนะครับแต่ก็ทิ้งขยะดีๆนั่นแหละต่อไปเป็นขยะสีเขียวครับผมขยะเปียกเป็นขยะที่รองรับเป็นถังขยะที่รองรับขยะที่เน่าเสียได้สลายได้อย่างรวดเร็วครับและรองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายโดยเร็วได้เหมือนกันสามารถใช้นำมาใช้เป็นปุ๋ยได้สำหรับการทำนาหรือเกษตรกรนะครับเช่นเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารใบไม้หญ้ามูลสัตว์ซากพืชซากสัตว์ทั่วไปครับประโยชน์ก็คือนำเป็นปุ๋ยชีวภาพก็อาจจะเป็นปุ๋ยที่อยู่ในการใช้ทำการเกษตรทั่วไปเนี่ยแหละครับผมเป็นขยะสีเขียวลองคิดสภาพพวกเศษขยะที่จากอะไรนะครับร้านอาหารเนี่ยนะครับเวลาทิ้งขยะก็มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะก็เลยเอามาทำเป็นปุ๋ยได้ครับผมต่อไปเป็นขยะสีสุดท้ายครับสีแดงเป็นขยะอันตรายในบรรดาขยะทุกประเภทครับนี่คือขยะที่อันตรายที่สุดหรือที่เรียกกันว่าขยะพิษหรือขยะอันตรายครับซึ่งหากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเมื่อร่างกายมันรู้สัมผัสเข้าก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆครับตั้งแต่เวลามืดจนไปถึงเสียชีวิตเลยครับผมและมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้และเจอกันในวันข้างหน้าครับผมสวัสดีครับ